นี่ครับประกบกันฮะวัย34ครับบัวขาวเจอกับน้องอายุ26ครับครับสูงกว่าด้วยนะนนเราสูง179เขาสูง176นะครับมิเคลเคิร์กมาดูการไหว้ครูของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็ไหว้ครูแบบเต็มฉบับนะครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีเป็นครูแก้วครับพรแก้วหรือมงคลชัยกุลพร้อมหลังของบัวขาวชกที่เกาะฮ่องกงนะครับเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับครับก็เอาชนะคะแนนวิกเตอร์นักเบ้นะครับจากออสเตรเลียไปอีกครั้งหนึ่งช่องเวิร์กไฟก็ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันคิวชกของบัวขาวแฟนๆก็ติดตามนะครับช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็จะชกแทบทุกเดือนเลยนะทุกเดือนนะทุกเดือนแทบทุกเดือนเลยเดือนหน้าสิงหาคมนี่วางโปรแกรมไว้ในเมืองไทยครับออลสตาร์ไฟท์นะครับจะจัดที่เมืองไทยจะเป็นจังหวัดใดหรือที่เวทีมวยเวิร์กพอยต์ก็คอยติดตามครับแล้วก็มีที่คือถ้าไม่มีเจ้าภาพต่างจังหวัดเนี่ยเราก็จะจัดกันที่เวทีมวยเวิร์กพอยต์ครับมีที่อินเดียด้วยนะครับอินเดียมุมไบมุมไบรู้สึกจะปลายปีเลยครับแล้วก็มีธันวาคมฝรั่งเศสด้วยครับเป้าหมายของออสตาร์ไฟก็จะเปิดตลาดไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับทั่วโลกปักหมุดทั่วโลกทั่วโลกครับคือเราได้ผู้จัดการร่วมครับนะครับเป็นชาวอิหร่านนะครับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเป็นระดับมหาเศรษฐีหลายคนนะครับมาร่วมทำธุรกิจกับบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็คือเวลาเราไปทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยการติดต่อเจรจาธุรกิจคือถ้าหากว่าพูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรือไม่มีช่องทางก็ลำบากในการที่เราจะนำแบรนด์ออสตาร์ไฟท์ให้ไปโด่งดังเหมือนแบรนด์เนมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณหลุนไฟอู่หลุนฟงอะไรล่ะเอ็นฟิวชั่นครับนะครับมีอีกหลายๆแบรนด์ที่เป็นติดระดับโลกไปแล้วแล้วแบรนด์พวกนี้บางทีเวลาเขาจัดเนี่ยเขาเรียกชื่อของเขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกเลยนะใช่ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์โลกอู่หลินฟงเลยเป็นแชมป์คุณหลุนเลยเป็นแชมป์ระดับโลกเลยเพราะฉะนั้นผมว่าออสตาร์ไฟเนี่ยก็น่าจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็มีแชมป์เป็นของตัวเองนะครับมีแชมป์ของตัวเองแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อาจจะยิ่งใหญ่ระดับโลกแล้วก็ขายไปทั่วโลกเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะครับพี่น้องทั่วโลก200กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยได้ชมไปพร้อมๆกันกับท่านผู้ชมในประเทศไทยที่ชมเวิร์กพอยต์อยู่ในขณะนี้นะครับครับมีข่าวดีนะครับเวิร์กพอยต์จะมีกีฬาดีๆเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ของคนเอเชียนั่นคือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียเวิร์กพอยต์จะทำการถ่ายทอดสดนะครับเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับโทรทัศน์เจ้าเดียวในประเทศไทยที่จะถ่ายทอดเอเชียนเกมก็คือเวิร์กพอยต์นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนกระทั่งจบนะครับ2กันยายนนะครับทีมงานเวิร์กพอยต์จะยกทีมชุดใหญ่เดินทางไปอินโดนีเซียไปก่อนเลยนะไปก่อน18เลยเพราะว่าฟุตบอลเอเชียนเกมส์เนี่ยเริ่มแข่งขันก่อนใช่ครับแล้วทีมไทยนี่แหมเจอของแข็งทั้งนั้นเลยนะอุซเบกิสถานเจอกาตาร์เจ้าภาพบอลโลกสมัยหน้าครับโอ้โหกระดูกชิ้นโตนะครับไม่รู้ว่าเราวางเป้าหมายที่จะไปฟุตบอลโลกอาจารย์ต้องผ่านให้ได้ต้องเป็นแชมป์เอเชียนเกมต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านลุ้นแล้วชมเชียร์นักกีฬาไทยครับผ่านทางช่องเวิร์กพอยต์นี่เลยครับอีกประมาณ8ปีนะนนท์ฟุตบอลโลกจะเพิ่มทีมเป็น48ทีมตอนนั้นเราก็หวังว่าทีมไทยเราจะเพราะโควต้าก็จะมากขึ้นเอเชียจะเป็น8ครึ่งบนเวทีอาจารย์ดูมียิ้มหยอกล้อกันนะครับบัวขาวกำลังจะแผงสอนแผงสอนหรือยัง
ไปหน้าบ้านของเครกมาเครกมาแล้วครับเริ่มแล้วครับมิเกลเครกมาต้องหนีเลยนะไม่อยากจะเล่นด้วยหลบไปก่อนดีกว่านักมวยบางคนเนี่ยเขาจับหักเลยนะใช่ครับเขาไม่หลบอ่ะเขาจับหักเลยบัวขาวจะไหว้ครูได้หลายท่านะครับแล้วสวยด้วยนะสวยงามลีลาสวยงามเอาละครับเลยแล้วครับหนึ่งในท่าประจำก็คือท่าพระรามแข็งสอนครับทำหน้าสอนยิงครับสั่นหัวครับสั่นหัวสั่นหัวว่าเจ้าเครื่องมาสั่นหัวครับจะหลบไหมจะหลบไหมจะหลบไหมเอาแล้วครับดอกที่สองครับบัวขาวเปี่ยงเข้าไปนี่เครื่องมาหลบครับหลบนิดนึงหลบนิดนึงยังไม่โดนครับบัวขาวเอาอีกทีนึงขออีกครั้งนึงครับใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยไปถามครูด้านหลังครับครูยิ้มบอกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปี่ยงเข้าไปเครื่องมาเฉยๆครับมือครับคือเป็นตบมือในวัย34ปีครับบัวขาวบัญชาเมฆครับ34ยังแจ๋วครับครับจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับครับกรรมการบนเวทีครับครูแก้วครับพรแก้วลิมงคลชัยกุลเรียกลงมาก็ชี้แจงกติกาซึ่งส่วนใหญ่ข้างหลังนี่เป็นไม่แน่ใจผมว่าไม่ใช่สักนะนนนะน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นสกีนใช่ไหมแบบนั้นปั๊มลงไปเลยแบบนั้นแหละครับเพราะว่ามันโอ้โหมันเข้มเหลือเกินอาบน้ำก็คงออกนะชัดมากดูที่ว่าจะเหนียวป่ะนี่ครับทีมงานลานายิมนะเสื้อเหลืองเนี่ยจากเชียงใหม่บัวขาวก็จากเชียงใหม่เหมือนกันนะบัวขาวอยู่แม่แตงไม่ใช่ของกินง่ายๆนะนักชกคนนี้สถิติผ่านการชกนี่เป็นร้อยนะครับเป็นร้อยระวังหมัดครับนักชกเจ้าถิ่นกับกางเกงสีขาวโอ้ยจิ้มขวาครับบัวขาวยังไม่เร่งครับจิ้มขวาเริ่มมาเริ่มมานี่มวยซ้ายนะครับบัวขาวค่อยๆเบียดอัดแข้งขวาเข้าไปยิงหมัดซ้ายบัวขาวระยะหลังๆนี่น็อกด้วยหมัดมาหลายครั้งนะเตะทั้งที่บังครับติดแขนเริ่มมาถอยแล้วจิ้มขวาออกอาวุธตลอดครับเดินเสียบเข่าพุกซ้ายเริ่มมาหลบตัวครับเสียหลักนิดนึงนะครับยังโดนไม่เต็มครับบัวขาวยังไม่เร่งครับยังไม่เร่งครับพยายามหาจังหวะครับเกาะได้แต่ยังไม่ตีนะครับแข้งขวาพยายามเตะสูงยังติดท่อนแขนครับยังบังอาวุธได้ดีครับเพิ่งมาเชิงมานี่วนออกขวานะครับวนขวาไปเรื่อยครับอุ้ยเตะทั้งที่บังครับนนท์บังเตะให้แขนเลี่ยงไปเลยนะเอาแขนรับนี่แขนหักอุ้ยบัวขาวเสียจังหวะครับไปเวคิดกันเลยครับกองเชียร์ของเชิงมานะครับคือจังหวะยืนขาเดียวไงครับยืนขาเดียวเขาเคลียร์ตัดล่างพอดีครับล้มลงไปกองเชียร์วันนี้เข้ามาให้กำลังใจเครกมากันอย่างล้นหลามเลยนะครับเข่าก็เป็นครับเครกมาพี่เลี้ยงตะโกน50วิเป็นสัญญาณให้เร่งนะครับให้เร่งขึ้นมาหน่อยทุกซ้ายยังจับไม่โดนครับซ้ายโดนครับเข่าไปขวาครับเอาละครับลูกหนักเริ่มมาแล้วครับท้ายเน้นขาวเลือกเอาเลยนะครับออกแต่ละดอกนี้เน้นคุณภาพนะครับไม่ออกภาพเพื่อ
เข้าในแล้วเข้าในแล้วนี่ครับไล่แขนไล่แขนบัวขาวยังไม่ยกเข่านะครับยังคุมอยู่อัดแข้งขวาเข้าไปเริ่มมาต้องถอยครับต้องถอยนี่ครับยังไม่ตีนะครับเกาะไว้ครับบัวขาวช่วงปลายยกที่1หมดยกครับเริ่มที่จะจับจังหวะได้แล้วนะครับมิเคลเคิร์กมาจากเช็คนั้นก็ยังบังอาวุธของบัวขาวได้ดีครับนี่ครับจะเป็นจังหวะที่ยืนขาเดียวแล้วก็จังหวะยกเข่าพอดียกเข่าซ้ายยกเข่าครับขาซ้ายมันก็ยังไม่ดีเคิร์กมาเขาก็โต้จังหวะบวกล้มหน้าคว่ำกระโดดจะแทงเข่าลูกนี้ก็ใช้แข้งแทนแข้งเริ่มที่จะออกลูกหนักๆแล้วล่ะครับในวัย34ปีในบัวขาวยังหากกินได้อีกนานเลยนะครับเป็นสังเวียนเลือดแต่อายุกันเยอะเลยนะยกมานะแค่26เพราะว่ามีระเบียบวินัยที่ดีครับพี่เลี้ยงนี่ดูมือเรียกเสียงเชียร์จากแฟนๆชาวเช็คนะรอบๆเวทีเอาละครับบัวขาวเดินเร็วขึ้นครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นเข้าไปจับในกดต้นแขนตีไม่ถนัดขู่แก้วดึงแยกออกมาก่อนครับแต่ขวาอีกแล้วครับโดนเสียงดังฟังชัดครับเข้าไปรัดในตีได้ไหมโอ้โหถอยออกมาเสียบครับ1ดอกยกนี้เริ่มตีแล้วนะยกนี้พอกรอบปุ๊บตีเลยบัวขาวยกแรกนี้ไม่ค่อยตีนะครับยกนี้เริ่มจัดหนักจัดเต็มมากขึ้นเลยครับอัดแข้งขวาเข้าไป2 3ทีโอ้โหบวก2ครับระวังครับระวังครับเลิกมาไม่กลัวครับกระตุกรัดมันต้องถอยมานิดหนึ่งครับแล้วถึงจะตีได้ขวาครับนี่ครับข้างล่างสั่งตวัดขวาจิ้มซ้ายระวังครับเลิกมาเป็นมวยซ้ายครับเลิกมาเขาก็รอจะสวนนะรอบวกนะดูเก่งกับปั้นซ้ายแน่นเลยบวกซ้ายเตะซ้ายอ่ะนี่ครับซ้ายเขามีครับเสียบเข่าซ้ายด้วยครับซ้ายครับเราต้องออกก่อนครับชิงออกก่อนครับพุกซ้ายเสียบขวาเสียบขวาต่อยขวาเดินเดินไล่ครับเดินไล่เดินเสียบครับนี่ครับพุกซ้ายเตะขวาพุกซ้ายน่ากลัวครับนนท์จัดเต็มจัดหนักแล้วครับบัวขาวบีบพื้นที่แคบลงแล้วก็มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดมีทั้งเข่าครับโอ้โหสองด้วยครับไอขวาสูงเอาปักศอกขึ้นมาเติร์กมาวงในบัวขาวโอ้ครับครบสูตรเลยครับบัวขาวแทงขวาเติร์กมาต้องถอยร่นครับเสียจังหวะไปครับเติร์กมาตายดีครับนะครับทำงานทุกครบเครื่องแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆเดินลุกไล่เสียบและดันไปล้มไปสองครั้งแล้วนะครับจะลุกช้าแล้วท่านี้ไม่ดีแล้วคนเริ่มหนักแล้วครับเจอแข้งขวาฮุกซ้ายวันนี้ทุกลูกครับเตะเสียบ20วิสุดท้ายครับอาวุธออกแต่ละดอกเนื้อเนื้อแข้งขวาศอกขวามาแล้วครับถีบไปก่อนจิ้มขวายังโต้ได้ครับเคิร์กมาทนด้วยนะจานนะทนนะเคิร์กมาเนี่ยใช้ได้โอ้โหพิชิตความในช่วงครับยกนะครับเห็นพี่เลี้ยงของบัวขาวเอาน้ำแข็งประคบที่บริเวณศีรษะฮะจะแตกหรือเปล่าครับมีเลือดไหลออกมามุมกล้องเราเห็นยังไม่ชัดนะครับระยะหลังๆนี่บัวขาวแตกบ่อยนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นตีนผมบ้างบริเวณศีรษะบ้างแตกข้างบนก็ยังพอทำเนานะถ้ามาใต้ตาหรือเลือดไหลเข้าตาก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้พอสมควรเลยทีเดียวครับดูหน้าตา
มิเกลเคิร์กมาก็ยังใช้ได้นะนี่ครับเอาวัสลินแปะไปตรงน่าจะมีนะศีรษะทางด้านขวาครับจะมีแผลเล็กน้อยนะแผลเล็กน้อยแผลไม่ใหญ่เล็กน้อยยกสุดท้ายครับยกที่3เดินเดินบี้เดินเบียดเดินไล่มากยิ่งขึ้นครับบัวขาวครับตั้งใจครับนี่แหละครับเข่ามาแล้วครับนอนบัวขาวก็ต้องการที่จะชกให้ประทับใจคนดูนะครับให้ประทับใจกับแฟนมวยชาวไทยชกให้ประทับใจคนดูทั่วโลกเลยนะครับอุ้ยมัดขวาเมาครับเมาครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับเมาแล้วโอ้โหติ้มขวาลงแล้วครับวันนี้ลงด้วยหมัดครับนนโอ้จะลุกไหมครับลุกขึ้นไปแล้วเขาตั้งสติก่อนครับตั้งสติก่อนค่อยๆชันขึ้นมาครับครับชูมือครับจิ้มขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาฮุกซ้ายนี่โดนนะครับขวาอู้อัปเปอร์คัตเอาแล้วครับโอ้โหมีโต้สอบครับแม่ก็ฟื้นไปครับฟื้นแล้วมาฟื้นแล้วฟื้นฟื้นเจอสอบครับเจอศอกครับบัวขาวขยี้ครับเอาละเข่าเข่าทั้งศอกเขารัดไว้ก่อนนะครับเพิ่งมารัดรัดแน่นเลยจะน็อกได้ไหมครับได้เป็นหนึ่งนับโอ้โหระวังศอกครับแต่ยังมีโต้อยู่บัวขาวหักลงไปบัวขาวพยายามจะค้ำตรงศีรษะนะครับครับเอาวงนิดนึงครับเอาละครับเข่าครับเดินมาสู้เข่าฟันสู้ดีแล้วเกินครับเคิร์กมาไปตามแรงแล้วครับตอนนี้เคิร์กมาจะมีฮึดอีกไหมโอ้โหแข้งขวาครับโดนยังไม่มีจังหวะออกหมัดเน้นๆครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับเคิร์กมาโดนศอกขวาข่าวขวาไม่โดนครับฮุกซ้ายไม่โดนครับดูข่าวก็อ่อนเหมือนกันนะนะก็โดนเหมือนกันนะครับเหนื่อยละเหนื่อยพอเคิร์กมาเขาก็มีศอกมีหมัดซ้ายครับคอยสวนคอยบวกแต่ร่างกายเขาดีนะเขาฟื้นเร็วนะต้องลุ่มกว่าโอ้ยสอกกลับมาครับทีบลุ่มกว่า8ปีอ่ะฮุกซ้ายอู้ต่อยขวาพลาดครับโดนครับจังหวะเวทีมันลื่นๆด้วยนะใช่ครับเวทีมันลื่นกองเชียร์พยายามส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเคิร์กมานะครับนับถอยหลังนะครับน่าจะไม่น็อกแล้วครับหักเหลี่ยมนี่ลูกนี้ลูกประสบการณ์ครับครบยกครับน็อกไม่ได้ครับได้นับหนึ่งคะแนนไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่ถ่ายยุติพีครับ4ยังแจ๋วครับ MMA K1 โอ้ยสารพัดเลยนะลันนายินมีทั้งมวยไทยมีทั้ง MMA แล้วก็ K1กำลังเดินเก็บไปรวบรวมคะแนนนี่ครับโดนหมัดขวาครับหมัดแรกนี่เมาก่อนนะครับนี่กินขวาหมัดที่สองลูกนี้ค่อยๆซุดลงไปครับดูแก้วต้องนับครับดูกันหลายๆช็อตหลายๆมุมครับโดนต่อยขวาลูกนี้ติดฮุกซ้ายโดนครับขวาน่าจะกันได้ดีนะยกนวมขึ้นมากันเก็บป้องกันหมัดบัวขาวได้หมดนะครับโดนขวาลำตัวก็เฉยๆเอาประคัดลูกนี้ติดแขนหน่อยนี่ครับจังหวะทุ่มล้มลงไปสอกมาไม่โดนนะแทงขวาดูประกาศคะแนนครับนนครับ
Ladies and gentlemen, put your hands together for Buakaw Banchamek and his opponent Michael Krcmar. Poplesk pro Michala Krcmáře a Buakawa. ทำการพรแก้วครับ Wonderful showcase of a beautiful fighting sport of Muay Thai. Thank you very much. And who is the winner? ยังยิ้มได้บัวขาว And now, ladies and gentlemen, it's time to find the winner. And the winner is for the red corner, Banchamek. บัวขาวบัญชาเมฆชนะคะแนนไปนะครับ